อ่ะวันนี้พาพี่น้องมาล้างหน่อไม้ล้างหน่อไม้จ้าล้างเห็ดโอ้ยล้างหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้นะเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วหน่อไม้นะอันนี้เปลือกของเขาแต่ว่าฝานแล้วไปต้มเรียบร้อยแล้วเนาะพอดีฟ้ามันร้องเนาะพี่น้องให้หอมเอาเกลือใส่น้ำอุ่นกับเกลือใส่ไปแล้วเนาะมันก็เลยแข็งตัวแล้วเนาะนะคะเนี่ยแล้วก็จะทำการเด็ดขาเขาทิ้งไปเนาะนะคะเราจะไปแกงใส่หน่อไม้นะคะแล้วก็ไปโขกมาพี่น้องไปโขกมาช่วงนี้คือไปเก็บเห็ดเนาะนะคะโทรศัพท์ก็ยังไม่ลงตัวเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้าเดือนหน้าถ้าลงตัวก็ว่าจะซื้ออีกสักเครื่องนึงอยู่เนาะตอนนี้หาตังค์อยู่เด้อพี่น้องนะคะคนซื้อให้เขายังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่บังคับเขาเนาะแต่ว่าเราก็จะทำคลิปของเรานะคะไปไว้ก่อนเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูของเห็ดกำลังออกพี่น้องถ้าเฮาบ่ถ่ายคลิปเห็ดเฮาสิไปถ่ายคลิปหยังเพราะว่าเห็ดกำลังออกเนาะนะคะเห็ดกับหน่อไม้นะคะเห็ดกับหน่อไม้เนาะตอนนี้กำลังต้มอยู่เด้อพี่น้องต้มให้มันจืดเนาะนะคะเนี่ยยังพร้อมต้มหน่อไม้กับเห็ดจะแกงรวมกันเนาะเดี๋ยวก็แข็งตัวเลยเด้อนี่เพราะว่าเขาโดนน้ำเกลือพอเขาโดนน้ำเกลือแล้วเขาจะแข็งตัวเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเขาจะไม่นิ่มเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้เขาจะนิ่มหน่อยแต่วันนี้เขาจะไม่บานเขาจะเป็นดอกจูมเยอะดอกจูมนี่น่ารักเนาะนะคะเขาจะแกงอร่อยนะคะเนี่ยเพราะว่าจะความใส่น้ำเกลือไว้แล้วเนาะกับน้ำอุ่นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวเนาะนะคะจะไม่เปื่อยไม่เละเทะเนาะนะคะไม่เละเทะไม่พังไม่เปื่อยยุ่ยเนาะนะคะแล้วก็หอมต้มหน่อไม้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาถือกล่องไปเบิ่งเนาะพี่น้องถือกล่องไปดูต้มหน่อไม้เรานี่เป็นน้ำที่2เนาะนะคะน่าจะล้างอยู่ที่3น้ำนะคะนี่แองเด้อพี่น้ององค์ขอหอมมั้ยโทษได้โทษดีโอ้ยอายนี่นี่กำลังจะต้มน้ำเพื่อทำให้มันจืดเนาะพี่น้องนะคะเขาจะจืดเนาะถ้าเราต้มแบบนี้เนาะมือหนึ่งกับมือหนึ่งไม่ไหม้แล้วพี่น้องกำลังจะเดือดปุ๊บเดี๋ยวก็จะแกงนู่นย่านางเราอยู่ตรงนั้นนะคะมองเห็นต้นย่านางอยู่เดี๋ยวตรงนั้นนะคะต้นย่านางมันจะขึ้นกับยอดกระถิ่นเนาะพี่น้องนะคะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะที่ยายหอมชี้ไปนะคะนั่นแหละตอนนี้ก็แซ่เสือพาไปแต่กับมันมีเวลาสักทำงานก่อนทำกับข้าวก่อนแล้วก็ซักปั่นทีเดียวเนาะมีเครื่องซักผ้าเราเดี๋ยวค่อยปั่นทีเดียวเนาะทำงานก่อนเนาะล้างเห็ดให้พี่น้องได้ดูได้ชมแล้วก็จะลงคลิปหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีงานส่งนะคะมันจะเริ่มแข็งตัวแล้วเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวพร้อมจะขอล้างเห็ดทำเป็นคลิปหน่อยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีคลิปในการรับชมนะคะโอ้ยจะต้องล้างสักประมาณ3น้ำนะพี่น้อง3น้ำนะคะขามันนะไอ้ความกระเด็ดที่ดินออกเนาะมันน่าจะอยู่ที่3น้ำเนาะเห็ดเผิงไอ้ความปาดไปด้วยพี่น้องเห็ดเผิงวันนี้ได้ขอเห็ดเผิงอยู่ประมาณ 4-5 ดอกเมื่อวานก็ได้ 7-8 ดอกพี่น้องดูนี่ขาเขาด้วยนี่หัวขาเขาปาดแล้วถ้ามันดอกใหญ่เราก็ปาดดอกบานเดี๋ยวเราจะล้างดอกบานก่อนเพราะว่าดอกจุ่มเขาจะจุ่มเล็กๆนะเขาจะบอดอกตุ่มเล็กๆเขาจะไม่ค่อยเปื่อยต้องรีบล้างดอกบานแต่ว่าพอโดนน้ำเกลือมันจะแข็งตัวเนาะนะคะเราแช่ไว้ดูน้ำเกลือมันก็จะเริ่มแข็งตัวแต่ว่าวันนี้เขาไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาจะดอกพังดอกเขาจะพังนะคะโอ้ยฝ่าห่วงพี่น้องสิได้บ่ล่ะฝ่าทายฝ่าแล้วเฮาเดี๋ยวจักหน้าที่แล้วเนาะบัดฝ้าก็ห้องอย่าฝ้าตกเด้อฝนเลยบ้านนี่ก็ตกเบิดมือได้พี่น้องได้4นาทีจะ5นาทีแล้วเนาะขอเวลาสัก8นาทีแล้วกันเนาะพี่น้องนะคะเผื่อพี่น้องรับชมน้ำเนาะนะคะก็
็จะล้างเห็ดสัก3น้ำเนาะแล้วก็ต้มหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้ไปแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะล้างน้ำเปล่าทิ้งอีกแล้วก็ไปต้มใหม่อีก1รอบเด้อพี่น้องนะคะเราจะต้องต้ม2รอบไม่เช่นนั้นเขาก็จะยังคงความขมนะคะเขาจะอยู่ที่ความขมเขาจะไม่จืดเนาะนะคะเขาจะไม่จืดน้ำก็จะล้างตัดขาที่มีดินทิ้งออกเนาะนะคะตัดขาที่มีนี่เห็ดเผิงเด้พี่น้องตัวนี้คือเห็ดเผิงเด้นี่อันนี้ก็แช่ไว้แล้วหยิบออกก่อนเนอะว่ามันจะเหี่ยวนะพี่น้องก็เลยแช่น้ำไว้เอาไปรวมนิดนึงนะคะสัก3น้ำเนาะจะพอดีนะคะแล้วความก็จะล้างเห็ดอันนี้เขาก็จะไม่ค่อยเปื้อนเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเอาขาเขาไอ้หัวไม่ค่อยเอาขาเขาเยอะหรอกขาเขาไอ้หัวก็จะตัดออกตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไมดินไม่มาถมให้เราก็รีบจังกลัวดินจะมาถมสั่งดิน3รถยังมาไม่ถึงน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็ปัดตัดดินออกเนาะได้6นาทีครึ่งอ้าวสัก8นาทีเนาะพี่น้องเนาะนะคะจริงๆแล้ว YouTube เขาก็ให้เราทำ8นาทีนะเพราะมันก็เขาก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะ8ถึง10นาทีเราก็จะสักประมาณ8นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเปลี่ยนน้ำแกงหน่อไม้ที่เราต้มไว้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บยะนางก่อนที่ฝนจะตกเนาะพี่น้องฟ้ามันร้องเมื่อกี้นี่ฟ้าห้องได้พี่น้องฟ้ามันร้องไม่ว่าจะเป็นดอกบานก่อนส่วนมากยะนางก็จะล้างดอกบานเขาก่อนไปเก็บเห็ดนะมันก็จะไปเลยครึ่งวันเวลาของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเห็ดการล้างหรือการถ่ายวิดีโอมันก็ไปแล้วแหละครึ่งวันพี่น้องถ้าเราไปสายๆมันก็จะเป็นบ่าย3โมงประมาณนี้เราถึงจะทำการถ่ายทอดเสร็จหรืออะไรเสร็จงานเราถึงจะเสร็จเนาะแล้วก็จะมาแกงแล้วก็จะอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเราถึงจะได้มีโอกาสแกงตอนที่เขาไม่ขมเดี๋ยวจะมีอึ่งกระซิบมาถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะก็จะจับอึ่งมาหลายก็จะว่าหลายอยู่แต่ว่าเรื่องความบ่ได้ไปถ่ายคลิปเนาะจริงๆแล้วกลัวอึ่งเด้อพี่น้องแต่ถ้าเขาอยู่ในกระมังก็จะไม่กลัวเขานะเพราะว่าเขาก็อยู่ส่วนของเขาเนาะแต่ถ้าถ่ายคลิปก็คือยืนถ่ายอยู่ข้างบนเนาะแต่ไม่กล้าจับแต่ก็ถ่ายได้เนาะถ่ายได้แต่ไม่กล้าจับก็ดีแหละล้างเห็ดเสร็จก็จะหน่อไม้ก็จะจืดรอบที่1แล้วก็รอบที่2ต้มใหม่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะแกงได้เนาะเพราะว่าเตาแก๊สเขาจะสุกเร็วมากนะคะ8นาทีแหละพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องไปเก็บทุกวันเพื่อประหยัดเงินนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะบ๊ายบายพี่น้องขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ